ใหญ่โตหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่โต๊ะหนูไม่เห็นแล้วนะคะน่าจะเข้าห้องน้ำชื่อโลตัสเจ้าของคือดอกบัวขึ้นอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปแล้วสวัสดีค่ะขบวนเราจะไปที่คอนศรีธรรมราชวันที่8ครับคณะสุรินทร์สุรินทร์อันนี้ไกด์นะคะน้องอะไรนะปั๊มครับปั๊มน้องปั๊มวันนี้น้องปั๊มจะไปไหนนี่ครับที่แรกก็เป็นนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วที่ไหนเอ่ยวัดพระธาตุวัดดังเนาะวัดพระธาตุนครครับวัดพระธาตุนครจากนั้นก็ไปที่บ้านหลังสุชาติทรัพย์สินตะลุงก็เรียกว่าเราเป็นศิลปินแห่งชาติครับคนนครศรีธรรมราชคนที่มีความสามารถครับน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นศาสตร์พื้นเมืองของนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นเราก็9ครับ9ค่ะ9รับประทานอาหารเที่ยงขนมจีนเมืองนครชื่อดังอ๋อแล้วตอนบ่ายเราก็ไปหมู่บ้านคิริวงค่ะอากาศดีที่สุดในเมืองไทยหมู่บ้านคิริวงหมายถึงหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเขามีธรรมชาติทะเลด้วยทะเลไม่มีครับมีแม่น้ำภูเขาน้ำตกแต่แล้วก็ไปพวกแกสุดท้ายคือไปกราบพ่อสังขายบาจาศิษย์วัดทานครับผมเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ร่างท่านไม่เน่าเปื่อยหมายถึงว่าศพท่านละสังขารแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยพวกแกวันนี้ครับผมแล้วก็ไปนอนที่จังหวัดพัทลุงโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวัดต่อไปค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้ยินเสียงเทศเนี่ยค่ะท่านโดนใจมากเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ขอเจอกันเลยแต่ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันตอนนี้นะคะมีสื่อมาจากเชียงใหม่สื่ออะไรคะสื่ออะไรทอนทานเบลลี่อัปเดตอีเวนต์นิวไทยแลนด์พูดแล้วจะรีบไปไหนคะเร็วเหลือเกินทอนทานเบลลี่อัปเดตอีเวนต์นิวไทยแลนด์ค่ะน้องเปียนะคะป่านน้องเปียเดี๋ยวเราพาไปน้องเปียขอโทษค่ะตั้งชื่อให้ใหม่ละน้องปิ่นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในเนี่ยตั้งอยู่ถนนราชดำเนินค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เมื่อมาถึงก็ต้องมานะคะซึ่งองค์การยูเนสโกได้รับการลงมติรับรองเป็นมรดกโลกค่ะเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยไม่ใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้ไม่ใช่การได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดพศ1093นะคะตามตำนานนะคะเข้าไปหาเข้าค่ะตามตำนานกล่าวว่าครั้งแรกนะคะสร้างขึ้นประมาณปีโอ้ก็กล่าวไปแล้วนะเมื่อกี้นะคะโดยค่ะโดยพระเจ้าสีธรรมาโสกราชนะคะหรือว่าพระเจ้าจันทรยานุค่ะรับการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเพราะการก่อสร้างจะดีขึ้นใหม่ครอบองค์เดิมนะคะเป็นทรงสารจิตแต่ต่อมานะคะในพ.ศ. 1700พุทธศักราชค่ะ1770ค่ะมีพระภิกษุสงฆ์นะคะจากลังกามาบูรณะองค์พระบรมธาตุให้เป็นทรงลังกาทรงลังกาคือลักขังคว่ำนะคะอันนี้เรามาดูตรงที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะก็เรียกว่าวิหารธรรมศาลานะคะมัสการรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอดีตเจ้าว่าวัดพระมหาธาตุและเกจิอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคณะเดินไปนะคะให้เวลาแค่9โมงครึ่งแต่ระหว่างที่จะเดินเข้าไปนะคะสักการะพระบรมธาตุเนี่ยได้มีการเปิดเสียงธรรมซึ่งฟังแล้วซึ่งมากเลยค่ะท่านพูดประโยคว่าคนเราอาจจะฐานจิตว่าไม่ให้เจอกันแต่ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันจริงการให้อภัยเป็นการอภัยที่ง่ายที่สุดนะคะอันนี้คณะค่ะตำรวจท่องเที่ยวนะคะกับคณะสสจ.เหรอคะคณะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนี่ตามมาด้วยนี่ตำรวจท่องเที่ยวจูริสโพลิสค่ะ
ในชีวิตของเราคนหนึ่งยามเก่งก็อยู่ได้75ปีเกินนี้ไปก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนี่ค่ะตอนนี้บูรณะอยู่ค่ะรุ่นที่จะเรื่องที่ไร้สาระก็คือพระบรมธาตุเมืองนครเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมทรงรักคังคว่ำนะคะหรือว่าลังกาไกด์เรียนมาพอจำได้ค่ะมีความสูงนะคะทั้งหมด 55.78 เมตรนะคะองค์ระฆังนี้สูง 9.80 เมตรมีปล้องฉไหน52ปล้องอ่ะเดี๋ยวนะคะจะพาเข้าไปใกล้ๆก่อนที่สำคัญเวลาที่เรามาสถานที่นะคะที่เป็นแบบนี้เราต้องควรให้เกียรติสถานที่คือโปรดแต่งกายสุภาพนะคะทางวัดก็มีให้แต่งควรหรือไม่ควรดูก่อนนะคะฉะนั้นบางครั้งคนไทยก็ต้องรู้จักสิ่งที่ควรและไม่ควรแต่ชาวต่างชาติบางทีเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเขาไม่ได้รับถือปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องเกิดการคือสุบุรีเนี่ยห้ามสูบไปที่สาธารณะนะคะเขามีเช่าวัตถุมงคลด้วยนะคะนี้ก็จะเป็นพระสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมตอนนี้บูรณะอยู่ค่ะบูรณะอยู่นะคะปรียอดนะคะหุ้มด้วยทองคำนะคะหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่ามจนได้รับการขานว่าเป็นพระธาตุทองคำขณะที่ยามแสงแดดตกต้ององค์พระธาตุนะคะเหลื่อมเงากลับภาพทอดไม่ถึงพื้นนี่คืออันซีนนะคะจนดูเหมือนพระธาตุไม่มีเงาจึงมีการเรียกขานกันว่าพระธาตุไร้เงาอิจฉาญาณหนึ่งนะคะนอกจากองค์พระบรมธาตุจีแล้วภายในวัดพระมหาธาตุวรมหานี้ก็ยังมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญให้เรียนรู้มากมายค่ะอันนี้เขาเรียกว่าป้องฉไหน52ป้องค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเข้าไปในวิหารอีกวิหารหนึ่งนะคะไม่12ในกษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตอนนี้บูรณะอยู่นะคะที่เห็นนี่เป็นปล้องฉไหนนะคะ52ลำ52ลำ52ปล้องค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะด้านขวามือจะเป็นมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์วิหารพระทรงม้าค่ะเวลาเข้าไปในวิหารหรือว่าโบสถ์นะคะก็คือ1ต้องถอดรองเท้า2ถอดหมวกนะคะตรงนี้คือวิหารพระทรงม้าครับตอนนี้เราจะไปที่วิหารพระทรงม้านะคะเป็นงานปูนปั้นโลนสูงพระม้าในวิหารพระม้านะคะว้าว amazing นี่ก็เป็นจุดที่ทอดพระถวายพระบรมธาตุนะคะที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็ให้มาดูว่าห้ามยืนถ่ายรูปห้ามนั่งบนขั้นบันไดนะคะเพราะมีผู้มากราบบ้านอยู่ข้างล่างและในนี้ก็ห้ามจุดธูปเทียนทุกกรณีค่ะสวยงามมากนะคะมียักษ์มีครุฑนี่ค่ะพระท่านผู้ว่านี่คือเรื่องอะไรคะพระอะไรคะปางเทพีลาปางเทพีลานะคะแล้วเวลาที่มีการทอดผ้านี้ที่จะถวายพระบรมธาตุเนี่ยช่วงไหนก็ได้ใช่ไหมช่วงไหนก็ได้แต่ต้องมาจุดนี้ใช่ไหมคะต้อง
ปัจจัยนี่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาก็ถวายท่านแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของวัดเอาไว้ไปห่อบางทีถวายที่เราถวายเป็นพิธีการถวายเป็นพิธีการนะคะแล้วบันไดที่ขึ้นไปสู่ตรงนี้ค่ะตัวเองขึ้นไม่ได้คือปิดอยู่ปกติแล้วคนที่มีสิทธิ์ขึ้นไปคือใครคะในวัดนี่แหละพระพระใช่ไหมคะขึ้นไปดูแลอ๋อขึ้นไปดูแลตรงนี้เขาจะไม่อนุญาตให้ทุกคนเข้าไปเลยใช่ไหมครับครับใช่ใช่โอ้ว้าวอันนี้ก็งดงามนะคะที่นั่นที่บอกว่าเราอยู่ที่เชื่อใจอยู่ข้างล่างท้องหรือที่อยู่ข้างบนไม่ได้มาต่อแล้วก็เคยมีวัดพระสุดครั้งนึงใช่ไหมครับตรงเจดีย์นี่ค่ะจุดที่มาทำการนะคะถวายผ้าเนี่ยก็ตามปัจจัยที่ท่านจะหยอดลงไปก็ทอดผ้าตรงนี้นะคะทางพระก็จะนำไปผ้าข้างบนที่เฉพาะท่านร้านของร้านก่อนขออนุญาตนะคะคำบูชาพระมหาธาตุนอันนี้ volunteer of forest นะก็คืออาสาสมัครท่องเที่ยวนะคะเนี่ยดูจากชื่อข้างหลังให้ความรู้เรานะคะอาสาสมัครนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้ความรู้เราอยู่ในวิหารซึ่งด้านที่มองเห็นเป็นบันไดเนี้ยเนื่องจากว่าเชื่อมต่อนะคะเป็นองค์พระปฐมองค์พระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยเดินขึ้นไปได้แต่ตอนนี้บูรณะอยู่จึงปิดนะคะห้ามขึ้นทุกกรณีนะคะซึ่งเราสามารถทอดตอนนี้นะคะได้โดยการเลือกที่จะทำบุญตามท่านนะคะเขาบอกว่าทำบุญใส่ตุ๊กด้วยตนเองนะคะโอเคแล้วไปวางตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าปกติไม่บูรณะก็จะเดินขึ้นไปได้เดินเปิดตุ๊กนี่เดินขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่อ๋อแล้วทำวิธีการห่มยังไงคะเดินเวียนองค์พระธาตุเดินเวียนองค์พระธาตุผ้าหนึ่งม้วนจะจบพอดีผ้าหนึ่งม้วนจบพอดีจบองค์พระธาตุค่ะโอเคมาค่ะให้เดินนะคะตอนนี้บูรณะอยู่นะคะขออนุญาตที่จะไปทำบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะยายโดยปิยโสภณการบรรยายโดยไรดวงดาวชอบที่ท่านพูดแบบนี้สนับสนุนโดยกองงานเผยแผ่กองทุนหลวงพระแก้วศาสนทายาทวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครเป็นไงคะนักท่องเที่ยวสนุกแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่ามาจากเหนือมาใต้เป็นวัดที่โด่งดังเป็นวัดสัญลักษณ์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ทางเหนือเราก็มีวัดแต่จะมีความแตกต่างความแตกต่างของแต่ละที่นะปัจจัยกรรมแตกต่างตรงไหนคะที่มองเห็นแตกต่างที่ว่าอันนี้จะเป็นยุคหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเล่นค่ะที่นี่เขาเคารพเช้าจะเท้าจตุคามรามเทพไปค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะตำนานนะครับตุเยาวราชนะคะแล้วเรามาดูผ่านตุเยาวราชเทพตุเยาวราชตุเยาวราชดาวราชจึงมีรอสอ128นะคะราชการค่ะและคันที่ส่งเมื่อประการความสนุกช็อปคอลเลคชั่นนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปของเราคันที่9โอ้ย
นี่คนสุรินทร์เราจำไหมจำนี่สื่อสุรินทร์นะคะทะเบียนเราเลขสวย5874นี่ค่ะสื่อสุรินทร์นะคะสื่อสุรินทร์ของเราสื่อสุรินทร์ของเราเราก็จะเดินทางไปต่อนะคะ